วันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าจะมีประสบนิกรที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะที่บริเวณพระบรมมหาราชวังจำนวนมากขึ้นค่ะเพราะวันพรุ่งนี้ก็มีงานใหญ่ด้วยคือจะมีการร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะทำให้ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมรวมถึงร่วมแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้ตำรวจเรียกกำลังเสริม12กองร้อยนะคะพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดถึง32จุดบริเวณโดยรอบสนามหลวงค่ะทางรองแม่ทัพภาคที่1นะคะพลตรีพงษ์สวัสดิ์พันจิตออกมาระบุค่ะว่าหลังจากที่มีประชาชนเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเฉลี่ยประมาณ 4-5 หมื่นคนต่อวันทุกหน่วยงานก็ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกรวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยลดความแออัดทางสำนักพระราชวังนะคะมีการแจกบัตรคิวโดยให้ประชาชนเข้ามารอบละ100คนแต่ว่าล่าสุดมีรายงานเข้ามานะคะว่ากลุ่มเจ้าที่จิตอาสาที่มาช่วยเรื่องของบัตรคิวแจ้งว่ามีการทำบัตรปลอมคิวขึ้นมาใช้แล้วนะคะคิวละ100คนคิวที่1ก็100คนแรกคิวที่2ก็100คนต่อไปนะคิวที่1000ก็คือคนที่หมื่นอย่างเงี้ยนะฮะคนอะไรไล่เข้ามาอย่างนี้เองนะฮะแล้วก็เราก็จะสามารถบอกกับประชาชนที่มาที่หลังได้ว่า1เมื่อท่านมารับสมมุติว่าท่านมารับคิวที่50ท่านควรจะมารอที่นี่กี่โมงเมื่อท่านรับคิวเสร็จแล้วท่านจะไปเข้าห้องน้ำท่านจะไปทานอาหารท่านจะไปอะไรความแออัดคับคั่งของขบวนของผู้ที่รออยู่ก็จะลดลงเป็นแต่ว่าเราต้องการผู้ที่ตรง1ตรงต่อเวลา2มีความซื่อสัตย์คือตอนนี้เมื่อวานที่เราทดลองดูก็จะเริ่มมีคนรับบัตรคิวแทนนะฮะเริ่มมีคนปลอมบัตรคิวอะไรอย่างนี้แต่ว่าส่วนน้อยครับส่วนน้อยนะฮะคนส่วนใหญ่มาด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็มาด้วยความจงรักภักดีค่ะเรื่องของการปลอมบัตรคิวที่มีขึ้นนะคะทำให้ต้องมีการเร่งจัดระเบียบการอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้คุณผู้ชมคะการที่จิตอาสานำสิ่งของมาแจกทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการจราจรที่ติดขัดแต่ว่าจากการจัดระเบียบรถที่เข้ามาในพื้นที่ก็สามารถลดปัญหาได้ระดับหนึ่งนะคะขณะเดียวกันอาหารที่นำมาแจกเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งก็ถือว่ามากเกินจำนวนผู้รับประทานทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยโดยเฉพาะเรื่องขยะและในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาบริเวณโดยรอบสนามหลวงมากขึ้นนะคะจึงจำเป็นที่ต้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจากดูแลเรื่องการจัดระเบียบประชาชนการจัดระเบียบจิตอาสาต่างๆแล้วนะคะพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลวันนี้ได้เข้าไปตรวจสอบเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะรวมถึงประชาชนที่ต้องการจะเข้ามาร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบพื้นที่รอบท้องสนามหลวงแล้วค่ะติดเพิ่มไปอีก16จุดในวันนี้รวมจากของเดิมมีทั้งหมด32จุดนะคะขณะที่การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตอนนี้ใช้กำลังทั้งหมด6กองร้อยค่ะและในวันพรุ่งนี้จะเพิ่มอีก6กองร้อยนะคะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงจะสนธิกำลังกับทางทหารด้วยค่ะตำรวจเองนะคะก็มีการนำเครื่อง Walk to มาติดตั้งอีก7จุดนะคะคัดกรองตรวจค้นทั้งอาวุธโลหะรวมไปถึงสิ่งผิดกฎหมายด้วยนะคะและก็ขอความร่วมมือไปยังประชาชนว่าอยากจะให้ใช้รถสาธารณะนะคะอย่าไปนำรถส่วนตัวเข้ามาใช้เพราะว่าพื้นที่นี่สามารถรองรับรถได้เพียงแค่200คันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ทางการฝากมาแสดงความเป็นห่วงนะคะเรื่องของจิตอาสาต่างๆที่แฝงตัวเข้ามาคิดเงินค่ารับส่งเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามีรายงานล่าสุดเข้ามานะคะว่ามีผู้ฉวยโอกาสนำรถจักรยานยนต์มารับส่งประชาชนไปที่บริเวณท้องสนามหลวงฟรีแต่พอมาถึงแล้วกลับคิดเงินนะคะเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัญจินดาบอกว่าสั่งให้มีการจัดระเบียบภาพรวมใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงงานด้านการจราจรให้ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้นที่สำคัญหากคุณผู้ชมท่านไหนพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้สามารถจดแผ่นป้ายทะเบียนถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้นะคะเพราะว่าจะขอให้มาแจ้งความดำเนินคดีได้ทันทีและก็ขอความร่วมมือให้หยุดทำพฤติกรรมเหล่านี้ได้ด้วยซึ่งตำรวจเองก็จะมีการวางมาตรการจัดระเบียบจุดบริการประชาชนของกลุ่มจิตอาสาให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะ
ครที่เข้าไปในพื้นที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันให้ดีถามไถ่กันให้ชัดเจนก่อนนะคะ